แบงค์20รุ่นใหม่แพงจริงไหมเดี๋ยวมาดูในช่องเมตตามหามงคลครับกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารจากทางช่องเราติดต่อซื้อขายเหรียญและของมีค่าได้ที่ Facebook เมตตามหามงคลสวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนักสะสมทุกคนนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมตตามหามงคลสำหรับในคลิปนี้นะครับผมจะมาให้ความรู้กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆในวงการนักสะสมนะครับว่าแบงค์20รุ่นใหม่เนี่ยแพงจริงไหมนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าแบงค์20รุ่นใหม่ปัจจุบันนี้เนี่ยมีข้อมูลอย่างไรบ้างนะครับสืบเนื่องมาจากว่าแบงค์20รุ่นใหม่เนี่ยช่วงนี้เป็นที่พูดถึงกันเป็นอย่างมากนะครับทั้งคนในวงการนักสะสมแล้วก็คนที่ไม่ใช่คนในวงการนักสะสมนะครับเนื่องจากมีแบงค์20รุ่นใหม่ออกมาก็มีคนสอบถามนะครับว่าแบงค์20รุ่นใหม่แพงไหมขายได้ไหมนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูข้อมูลกันนะครับสำหรับธนบัตรแบงค์20รุ่นใหม่นะครับก็เราอาจจะเพิ่งเคยเห็นกันนะเพราะว่าเพิ่งออกมาใช้ได้ไม่นานเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมให้ดูตรงนี้นิดนึงตรงนี้เนี่ยเป็นลายน้ำนะครับก็ปกติเนาะแล้วตรงนี้เนี่ยก็เป็นเลข2020นะครับโอเคเนาะด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นลายน้ำเห็นไหม20นะครับแล้วก็ลายน้ำตรงนี้ก็จะเห็นถือว่าค่อนข้างชัดนะครับแบงค์20รุ่นใหม่ก็ประมาณนี้นะก็จะมีหลายคนถามกันเข้ามานะครับว่าแบงค์20รุ่นใหม่แบบนี้เนี่ยแพงไหมนะครับขายได้หรือเปล่านะครับมีคนรับซื้อหรือเปล่าก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะครับว่าถ้าเป็นแบงค์20รุ่นใหม่แบบธรรมดาธรรมดานะครับไม่ใช่แบงค์เลขสวยนะครับหรือไม่ใช่แบงค์ที่แปลกอะไรนะครับก็ราคา20บาทเท่าหน้าแบงค์นะครับเพื่อนๆสามารถนำไปใช้ซื้อสินค้าได้เลยนะครับบางคนอาจจะซื้ออาหารหรือว่าซื้อของกินของใช้ก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าแบงค์20รุ่นใหม่นี้เนี่ยเป็นแบบแปลกนะครับเช่นเลขสวยเลขสวยเป็นยังไงเลขสวยแบบแรกก็คือเลขตองนะครับเลขตองไม่ใช่แค่3ตัวนะเพื่อนๆบางคนเนี่ยสอบถามกันเข้ามานะครับว่าแบงค์ที่มีเลขเหมือนกัน3ตัวเนี่ยขายได้ไหมเลขตองในวงการนักสะสมนะครับคือ7ตัวนะครับไม่ใช่3ตัวนะตองเป็นยังไงนะครับก็คือ0 0 0 0 0 0 0ตอง0นะครับ1 1 1 1 1 1 1ตอง1 2 2 2 2 2 2 2ตอง2นะครับ3 3 3 3 3 3 3ก็คือตอง3 4 4 4 4 4 4 4ตอง4 5 5 5 5 5 5 5ตอง5666666ตอง6 777777ตอง7 888888ตอง8แล้วก็999999ตอง9นะครับนี่คือเลขตองเนี่ยแพงอยู่แล้วหลายคนคงจะรู้กันลองมาต่อมานะครับก็คือเลขเรียงเลขเรียงเป็นยังไงก็คือ1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 83 4 5 6 7 8 9อะไรประมาณนี้นะครับนี่คือเลขเรียงนะเรียงไปเรียงกลับก็ได้นะครับอาจจะเป็น9 8 7 6 5 4 3ก็ได้8 7 6 5 4 3 2 7 6 5 4 3 2 1ก็ได้นะครับถ้าเป็นแบงค์เลขตองเลขเรียงแบบนี้แพงแน่นอนนะครับแพงแน่นอนนะครับหรือแบงค์ที่เป็นเลขหลักหน่วยเลขหน่วยเป็นยังไงก็คือเลข6ตัวหน้าจะเป็น0หมดเลยแล้วด้านหลังเนี่ยจะเป็น1ถึง9เช่น0 0 0 0 0 0 1นะครับไปจนถึง0 0 0 0 0 0 9นะครับแต่ถ้า0 7ตัวเนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่าตองนะครับเลขล้านเลขล้านก็แพงเลขล้านเป็นยังไงมาดูกันก็คือเลขตัวแรกเนี่ยจะเป็นเลข1ถึง9นะครับแล้วก็อีก6ตัวข้างหลังเนี่ยจะเป็นเลข0ทั้งหมดเลยอันนี้ก็คือเรียกว่าเลขล้านนะครับฉะนั้นเนี่ยแบงค์20รุ่นใหม่ที่เพิ่งออกมาเนี่ยถ้าไม่ใช่แบงค์แปลกนะครับก็
ราคาก็ยังเท่าหน้าแบงค์นะครับก็คือ20บาทเพื่อนๆสามารถนำไปใช้ได้เลยโอเคก็คลิปนี้มาให้ความรู้นะครับถ้าแบงค์เราแปลกนะครับแล้วแพ้นะครับโอ้โหแพ้แน่นอนนะครับแต่ว่าก็ต้องมาดูกันว่ามีความแปลกแบบไหนบ้างนะครับแต่ที่ชัดๆที่แพงแน่ๆก็คือพวกเลขตองเลขเรียงเลขหน่วยเลขล้านโอเคอันนี้ก็เป็นข้อมูลของแบงค์20รุ่นใหม่นะครับที่มีคนถามกันเข้ามาเยอะมากๆนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเหรียญนี้นิดนึงเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญบาทตาแผ่นดินปี2505แต่เหรียญนี้มีความพิเศษนะครับก็คือเหรียญนี้เป็นเหรียญที่สภาพสวยมากๆนะครับเหรียญนี้เนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าสวยสุดๆไปเลยนะครับหากเพื่อนๆท่านใดสนใจอยากได้ไปบูชานะครับติดบ้านเนี่ยก็ทักมาได้นะครับที่ Facebook Fanpage นะเมตตามหามงคลนะครับลิงก์อยู่ทางด้านล่างนะครับใครอยากได้ทักมาได้เลยหรือเงินโบราณแบบนี้นะครับเงินโบราณแบบนี้เนี่ยปัจจุบันก็เริ่มที่จะหายากขึ้นทุกวันแล้วนะครับเป็นเงินนะครับเป็นเนื้อเงินนะครับหลักๆส่วนประกอบเนี่ยคือเนื้อเงินก็ว่ากันว่าบูชาเงินโบราณเนี่ยจะช่วยเรียกทรัพย์เรียกลาภเข้ามานะก็หากเพื่อนๆท่านใดสนใจติดต่อกันได้ที่ทาง Facebook Fanpage นะครับเมตตามหามงคลได้เลยนะครับลิงก์อยู่ทางด้านล่างนะครับใครอยากได้เงินโบราณสวยๆแบบนี้นะครับด้านหลังเป็นแบบนี้นะก็หากท่านใดอยากได้ไปบูชาสนใจก็อย่าลืมทักกันเข้ามาได้นะครับที่Facebook Fanpage เมตตามหามงคลร้านเรามีแบ่งปันนะครับราคาแบ่งปันไม่แพงนะครับไม่แพงสำหรับใครที่อยากได้เงินโบราณไปบูชานะครับเพราะว่าเงินโบราณเนี่ยเชื่อกันว่าบูชาแล้วเนี่ยเฮงนะครับบูชาแล้วเรียกทรัพย์เรียกลาภนะครับหรือเหรียญที่ระลึกเหรียญนี้นะครับนี่ใครอยากได้นะครับทักมาได้ที่ Facebook Fanpage นะเมตตามหามงคลนะครับร้านเราแบ่งปันเหรียญและของที่ระลึกอยู่แล้วนะครับก็เพื่อนๆท่านใดอยากได้เหรียญในราคาที่กันเองก็ติดต่อมาได้นะครับเพราะว่าร้านเราเนี่ยยินดีแบ่งปันนะในราคาไม่แพงนะครับเหรียญนี้เนี่ยก็คือไม่ได้ตัดปีกออกไปนะครับก็ถือว่าปัจจุบันเริ่มหายากแล้วนะใครอยากได้ทักมาได้เลยโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก็แล้วกันขอบคุณทุกการติดตามและการรับชมอย่าลืมติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าและคลิปถัดไปสวัสดีครับ